วัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ค่ะทุกวันอาทิตย์บ่ายๆแบบนี้เสิร์ฟอาหารอร่อยให้คุณผู้ชมทั้งในบ้านและนอกบ้านแน่นอนค่ะอาหารในบ้านของเราเนี่ยมีเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยรับรองว่าทำง่ายทำคล่องทำขายก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทำกับข้าวที่บ้านขี้เกียจเก็บขี้เกียจล้างเนี่ยนะอาหารนอกบ้านของเรารับรองความอร่อยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนจ้ะอยากรู้ว่าจะมีอะไรอร่อยๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมบ้างติดตามชมวันนี้ในรายการด้วยกันค่ะวันนี้เรามีเมนูสำหรับคนรักเนื้อกับเมนูเนื้อย่างซอสมะขามค่ะกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นน้ำกระเทียมดองตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดค่ะลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเริ่มข้นพักไว้พออุ่นใส่พริกป่นและใบผักชีคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะหมักเนื้อวัวกับเครื่องที่โขลกและกะทิเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้1ชั่วโมงค่ะทาน้ำมันลงบนกระทะปิ้งย่างนำเนื้อวัวที่หมักลงย่างค่ะระหว่างที่ย่างให้ทาซอสมะขามลงบนเนื้อให้ทั่วย่างจนเนื้อสุกทั้ง2ด้านจากนั้นหั่นเนื้อวัวที่เป็นชิ้นตามต้องการจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสมะขามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะอุ้ยแอร์เย็นฉ่ำโอ้ร้านสวยนะชอบมีภาพตัวเองข้างหลังเป็นแก้วไปไหนได้เวลาแล้วเหรอหนูขาตกลงนี่ร้านนี้ร้านนั้นชื่ออะไรนะหนู The Art of Food The Art of Food เหรอเจ้าของร้านมาหรือยังผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะสวยไหมสวยมากสวยกว่าฉันไหมสวยกว่าฉันเยอะเลยว้ายจะสวยกว่าหน้าฉันก็ต้องเพิ่มสิโอ้ยคุณส้มอาหารดูน่ารับประทานมากเลยอะค่ะนะนี่ฝีมือทางร้านคุณส้มหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะทางร้านนะคะเรามีเชฟที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ร้านเราชื่อ The Art of Food นะคะเพราะฉะนั้นการแต่งอาหารก็ต้องดูเป็นอาร์ตเป็นศิลปะนะคะเออขอทานเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งก็ได้นะคะนี่เหรอคะใช่ค่ะข้าวผัดแบบกระลำกระลำมากเลยค่ะจริงไหมคะอร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วอันนี้นะคะอู้ดังสีสันดูแบบเฮลที่มากแซลมอนพริกสดข้าวกล้องค่ะและแซลมอนยูนแซลมอนก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ตรงนั้นแซลมอนถูกขยุ่มอยู่ในข้าวกล้องโอเคค่ะโอ้พูดไม่ได้เลยนะคะว่ามันไม่อร่อยถ้าจานนี้เพิ่มแต่เพิ่มแต่เพิ่มแต่มากคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องไปเลยจากความจริงฉันไม่ต้องยังกินไม่เสร็จอีกคำหนึ่งจานไหนสปาเกตตี้สปาเกตตี้คั่วพริกค่ะเห็นหน้าตาอาหารจานนี้นะส้มยิ่งนึกว่ากำลังอยู่ที่โรมอิตาลีเลยรถอากล้องซีอิ๊วเข้ามาจะได้เห็นความเหนียวของเส้นได้ครับผมซีอิ๊วครับผมโอ้ my god ตายคุณส้มเส้นคุณเหนียวนุ่มมากเลยเส้นสปาเกตตี้ก็ทำเองเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหเส้นก็ทำเองนะคะอาจารย์กินน่าทานมากเลยค่ะจานนี้ค่ะค่ะจานนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนค่ะเป็นแซลมอนน้ำลึกจากนอร์เวย์โอ้ปลาก็ไม่สุกมากเกินไปและที่สำคัญคุณผู้ชมปลาสดนี่ส้มคุยกันตั้งนานเราหนิบหนมกันกันเองครัวจะเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้อยากดูนะแต่ขอดูฉันไม่ได้อยากดูนะฉันไม่ได้อยากดูนะแต่ขอดูได้ค่ะยังมีอะไรที่ให้อาจารย์แนะนำอีกเยอะเลยค่ะอาจารย์ไปค่ะกินให้หมดกินหมดไม่ไหวนะกินผักนี่เลยเป็นยังไงโอ้ทีมงานนี่จริงๆคัทส้มฉันว่าเธอใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยนะประธานทั่วผู้ชายคนนี้เป็นเชฟเหรอคะใช่เขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออู๋ค่ะเชฟโอ้สวัสดีจ้าอุ๊ยตายิ้มหล่อจ้ะเดี๋ยวนะคะเชฟเธอส
ช้กระทะใบนี้หรอคะทำอาหารใช่ค่ะใบนี้แหละค่ะถ้าฉันมีกระทะอีกใบหนึ่งค่ะให้เธอลองใช้เธอจะลองไหมลองค่ะอาจารย์ลองเพราะว่ามันน่าจะได้คุณภาพอาหารออกมาดีกว่ากระทะใบนี้น่าสนใจอาจารย์โอเคนะอุ้ยอย่างนี้ต้องทาทิ้งทาต่อให้อาหารมีบางส่วนที่เป็นน้ำตาลก็อาจจะติดกระทะนิดๆหน่อยๆประเดี๋ยวเธอดูแล้วกันว่าเวลาล้างมันออกง่ายปึ๊บเลยเหมือนลดเวลาในการปรุงลดเวลาในการปรุงไปใช้อ่อนลงไปได้เยอะเลยเป็นไงบ้างล้างเสร็จแล้วสะอาดเหมือนเดิมครับพี่เหมือนมาร์ชเพราะว่าสแตนเลสสตีลของเขาคุณภาพดีผิวจะเรียบทนทานมากเพราะฉะนั้นจะล้างทำความสะอาดมันจะไม่มีคราบอาหารไม่มีอะไรติดเธอถึงได้คำว่าสุขอนามัยเลิศมากเลยขอบคุณมากนะเชฟโอ๋น่ารักมากเลยส้มไปเราไปคุยกันเรามีเรื่องต้องเมาส์กันเยอะเลยเธอส้มเมื่อกี้เธอเห็นเชฟเขาใช้กระทะแล้วเธอมีความรู้สึกยังไงสงสัยต้องเปลี่ยนแล้วค่ะทั้งร้านเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่ามาใบเดียวไม่เอาตรงๆเลยเปลี่ยนแน่นอนถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมอบกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายเนี่ยให้กับที่ร้านของเธอ The Art of Food ไปใช้ตลอดปีเลยโอ้ยขอบคุณค่ะส้มรับเลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโชว์รูมหัวมาลายนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook และสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะทักไลน์แอดมาก็ได้ที่@sibaclub จำไว้นะคุณผู้ชมจะซื้อกระทะต้องตราหัวมาลาย